ส่วนอีกคนนึงผลงานตอนนี้ดูเหมือนจะน้อยๆลงไปนิดนึงกับคุณน้ำตาลพิจักขณานะครับต้องถามหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีสติกเกอร์ไลน์ออกมาของช่องเขาเลยนั่นแหละแต่ว่าไม่มีหน้าตาของน้ำตาลอยู่ในสติกเกอร์ก็จะเป็นมาริโอเป็นณเดชน์อะไรอย่างนี้ไปมีแหมเขาจะทุกคนเลยหรือยังไงถ้าทุกคนสติกเกอร์นี้ ต้องมีประมาณแบบ 1,800 แบบต้องถามว่าน้อยใจหรือเปล่าไงแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยมีผลงานด้วยแล้วก็สุดท้ายเรื่องการเรียนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นว่าเรียนหนักมากเลยจะรับงานในวงการอยู่ไหมก็ตอนนี้ค่ะก็กำลังถ่ายละครเรื่องสะใภ้เจ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็อาจจะมีข่าวดีเดี๋ยวต้องรอฟังกันอีกทีนึงค่ะใช่ค่ะช่วงนี้ก็กำลังขึ้นปีที่3ค่ะก็ค่อนข้างจะหนักนิดนึงตรงที่ว่าเราไม่ได้เรียนทฤษฎีแล้วตอนนี้ก็เรียนตาเรียนภาพยนตร์นะคะตอนนี้ก็ต้องทำหนังสั้นซิทคอมอะไรเงี้ยค่ะใช่เยอะไหมเยอะนะคะเยอะตรงที่ว่าพอเป็นงานปฏิบัติเราไม่อยากให้เพื่อนเหนื่อยคนเดียวบางอย่างมันเป็นงานคู่เราก็รู้สึกเกรงใจเพื่อนทางช่องก็มีสติ๊กเกอร์มีช่องออกมาแต่ทำไมแบบว่าหลายคนก็สงสัยทำไมไม่มีน้ำตาลเป็นนางเอกที่แบบว่าถูกลืมหรือเปล่าโอ้แต่ว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เราก็ใช้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆกันทั้งนั้นอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเรื่องเล็กน้อยเนาะเราไม่ได้มองถึงเรื่องนี้หรอกค่ะตาลว่าคือด้วยความที่สติ๊กเกอร์มีจำกัดด้วยแหละมันก็แบบมีเยอะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรโอ้ยไม่น้อยใจค่ะไม่น้อยใจก็ยังมีคนอื่นๆก็ยังไม่มีเราก็ยังไม่รู้สึกขนาดนั้นค่ะโอ้คือความจริงแล้วอาจจะดูเหมือนกับว่าหายไปนะคะแต่ว่าความจริงแล้วช่วงนี้ก็ทำงานทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ถ่ายมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ละครยังไม่ออนแอร์มากกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เขามีโปรแกรมที่สามารถสร้างก็ไลน์ของตัวเองนะนั้นมันกุ๊กกิ๊กกิ๊กกองปลานั้นอะกุ๊กกิ๊กที่ไหน